มาตรฐานเอานี้เพื่อให้คนเปิดผู้พิการได้เข้าถึงได้ส่วนใหญ่จะเริ่มจากภาครัฐก่อนแหละเพราะว่าเวลาเขามาเซ็นสิทธิ์ตามกฎหมายเขามาอะไรนะมาให้คะแนนตามเกณฑ์มาตรฐานเนี่ยเขาก็จะเอาจากภาครัฐคือคะแนนของประเทศไทยสมมติว่าคะแนนประเทศไทยทางด้านเว็บเขาก็เอาจากเว็บของราชการนี่แหละไปวัดโอ้มาหน้าแรกนี้โอ้แฝดฟูเลยสามนาทีก็หลังจากพี่ดีโอกาสทำเว็บของภาครัฐเนี่ยมันก็น่าจะเป็นการพลิกใช่ไหมก็ตั้งข้อหมายว่าจะเอาพี่ดีเข้าไปในเว็บก็ชื่อในสื่อนะตั้งข้อหมายไว้ไม่ขอความเห็นใดๆครับที่เวลาพูดถึงเรื่องเว็บพาร์คเนี่ยแล้วว่าเป็นบริการคือมันถือว่าเป็นบริการการพื้นฐานที่ประชาชนทุกคนต้องมีสิทธิ์เข้าถึงถ้าไม่ตามก็ถือเป็นไม่ได้นี่มันไม่ใช่แค่เว็บอย่างเดียวนี้เราพูดถึงข้อมูลที่เป็นเล็กทุกอย่างมันก็จะรวมไปถึงถ้าไม่ว่าจะเป็นเสียงเอกสารรูปวิดีโอก็จะต้องมีข้อหมายต่างๆด้วยอย่างนั้นนู่นไฟล์ PDF อย่างนี้หรือว่า Word หรือว่าอะไรให้ Office อะไรต่างๆเนี่ยถ้าลองดูว่าอย่างอันนี้ผมก็เจอพี่สมาคมทาบอนเขาบอกว่าตอนนี้ปัญหามากเลยว่าตอนนี้นะอีบุ๊กเนี่ยคนทำเทียบเลยแต่ว่ามันอ่านลำบากเพราะว่าเปิดมาปุ๊บเนี่ยมันไม่มีคล้ายๆว่าเป็นเขาเรียกว่าอะไรสารบัญค่ะให้มันกระโดดใช่คือจริงๆนึกถึงกลับไปทำที่เด็กๆก่อนใช้ PowerPoint กันมันจะมีหน้าของคือไม่รู้ Microsoft คงจะมีวิธีของเขาว่าเขาให้ทำเป็นโค้ดก่อนไอ้มุมซ้ายแต่เราอ่ะจะถนัดเริ่มที่เอาท์พุตเลยอยากให้หน้าตาเป็นไงเลยแต่ว่าจริงๆถ้าดูจากฟอร์แมตของเขาเหมือนกับว่าเขาให้เราทายก่อนของโครงสไลด์ที่1 2 3 4 5แล้วเราค่อยมาใส่แต่ว่าถ้ามาดูพรีเซนเทชั่นของหลายๆคนเนี่ยมันจะไม่มีเอาไลน์แล้วมันจะหน้าอะไรซึ่งอันนี้มันลำบากวิธีคิดใช่ๆคือนอกจากผู้พิการด้วยอย่างนึงแล้วก็จริงๆแล้วหลักๆมันอีกอันที่เป็นว่าเครื่องมันจะไม่รู้ว่าตอนนี้เนี่ยเราอยู่ในส่วนเซ็กชันแล้วพอเครื่องมันอ่านไม่ออกเนี่ยก็แน่นอนว่าสกรีนรีเดอร์เนี่ยอ่านไม่ออกอย่างตอนนี้ก็มันก็โวยแม่อย่างเนี้ยครับผมไม่รู้จะอธิบายยังไงก็คือว่าอะไรนะก้อนนี้ถ้าเกิดว่าเราทำเอกสารแล้วมีโครงสร้างเอกสารที่เหมาะสมนะครับว่าผมมาแล้วไตเติ้ลมันมีนะอันนี้เป็นเฮดดิ้ง1 เฮดดิ้ง 2ค่ะเรื่องอะไรว่าไปเน้นอันนี้อะไรพวกนี้คือถ้าเราสามารถจัดสไตล์ไว้ได้ตั้งแต่แรกมันจะก็คือจริงๆแยกโครงสร้างเอกสารออกจากเรื่องหน้าตาเรื่องหน้าตาทำอะไรเนี่ยไปทำในสไตล์อย่างในซอฟต์แวร์ของ Open Office เนี่ยก็จะมีให้สไตล์ได้ซึ่งไอเดียมันก็คล้ายๆกับไอซีทำเว็บที่ส่วนโครงสร้างเอกสารเนี่ยไปใส่ HTML ส่วนหน้าตาอะไรเนี่ยไปใส่ CSS เนี่ยครับไอ้พวกเอกสารเนี่ยเหมือนกันก็ใช้คอนเซ็ปต์เดียวกันก็คือให้แยกตรงโครงสร้างเอกสารจากตัวหน้าตาแล้วพอเป็นแบบนี้เนี่ยคือไอ้ตรงหน้าตาว่าจะสีอะไรจะตัวใหญ่เท่าไหร่เนี่ยมันอาจจะสำคัญสำหรับพวกเราที่มองเห็นค่ะแต่ว่าถ้าสำหรับสกรีนรีเดอร์เนี่ยไอ้จะหน้าตาเนี่ยมันไม่ได้สำคัญละสิ่งที่สำคัญสำหรับสกรีนรีเดอร์เนี่ยคือตัวโครงสร้างว่าตรงนี้เป็นข้อใหญ่ข้อรองข้อย่อยอะไรเงี้ยครับถ้าทำโครงสร้างไว้ดีเนี่ยมันก็จะทำให้สกรีนรีเดอร์เนี่ยมันอ่านได้และอีกอย่างคือว่าถ้าเราอยู่ใน Google Books เงี้ยครับยกตัวอย่างกดเข้าไปดูเนี่ยเราไม่จำเป็นต้องดาวน์โหลด Google Dowloadแต่ว่าเข้าไปดูเนี่ยมันสามารถlist อะไรนะคล้ายๆเป็นสารบัญอ่ะมาให้เราดูได้เลยว่ามันมีบทอะไรบ้างทีถ้าเกิดว่าเอกสารเราเนี่ยแบ่งข้อย่อยเอาไว้เป็นข้อพวกนี้ครับมันก็เนี่ยไอ้โปรแกรมเนี่ยมันก็จะสามารถสร้างเป็นใครกับสารบัญให้เราได้จังครับให้สองคนนี้คุยไปได้แล้วขำแล้วก็ปล่อยให้เล่นเดี๋ยวกำลังจะพาไปนะถ้าเกิดว่าใครอยากรู้ว่าเราขำอะไรหรืออย่างว่าอัพโหลดสไลด์นี่ครับว่าเพียร์พอยต์ต่างๆเนี่ยขึ้นไปบนสไลด์แชร์อย่างเงี้ยถ้าเราทำออนไลน์ไว้ดีเนี่ยในสไลด์แชร์มันจะเรียงสไลด์ให้เราว่ามีสไลด์อะไรอย่างเงี้ยอ
แต่ถ้าไม่ได้ทำไว้เนี่ยก็จะเห็นว่ามันเละค่ะค่ะเราก็ได้พูดถึงความหมายได้พูดถึงประโยชน์ที่ถ้าขาดถ้ามันไม่มีเนี่ยมันก็คงเว็บหรือว่าระบบเอกสารดิจิตอลเนี่ยมันยังคงได้แต่ว่ามันในอนาคตมันจะเป็นยังไงคะในกระแสจริงแล้วเนี่ยทางกลุ่มนักพัฒนาเองต้องการให้มันเป็นไปตามมาตรฐานโลกกำหนดไว้หรือเปล่าคือต้องยอมรับว่าในช่วงตอนแรกก่อนจะมาต้องทำงานกันแล้วแต่จริงๆก็ไม่ได้สนใจอะไรนะก็คือก็เซฟไปดิจิตอลก็พอแล้วจะไปจำเป็นต้องมีไฟล์ไปอะไรเงี้ยแต่ว่าคือช่วงนี้กำลังต้องไปยุ่งกับเอกสารขนาดยากมากแล้วจะเป็นรัฐบาลป่ะไม่เกี่ยวแล้วจะต้องทำการประมวลผลเพื่อจะทำสรุปอะไรอย่างเงี้ยเราพบว่าเอกสารที่ไม่มีคำอธิบายเนี่ยมันถ้าจะไม่มีค่าเลยใช่หมดเลยจริงๆถ้าอย่างที่บอกไปเมื่อกี้ก็คือคนไม่เจอไม่มีประโยชน์อย่างที่เซนเนี่ยสมมติว่าเขาทำเซนเซนมาหน้าเนี่ยคือเราอยากเอาสักส่วนถ้ามันไม่ได้มีแบบทำอินเด็กซ์ไว้เนี่ยจะให้มันนั่งดูว่ามีร้อยหน้าเงี้ยใครจะมานั่งดูใช่ไหมคะคือมีแหละแต่ว่ามันเสียเวลาอะไรเนาะแล้วจริงๆตอนนี้ถ้าพูดถึงอย่างตัว e-reader ค่ะครับเดี๋ยวนี้มันสามารถที่จะทำอะไรที่ว่าเราไม่จำเป็นต้องดาวน์โหลดหนังสือทั้งเล่มครับก็ได้คือเราสามารถบอกว่าไปดูหน้าที่102ทิ้งไว้จากเมื่อวานเนี่ยการต่ออย่างเงี้ยถ้าเกิดว่าเราไม่ได้ทำเรื่องแยกส่วนไว้เรื่องบทอะไรอย่างเงี้ยครับไอ้เรื่องที่ทำให้ดาวน์โหลดเอกสารมันน่ากระโดดเนี่ยมันทำลำบากในมหาวิทยาลัยในหลักสูตรนักเรียนเรียนเรื่องเนี้ยเขาบรรจุหลักความรู้เหล่านี้ไปไหมในบรรลักษ์สารเนี่ยจะมีเรียนเรื่องนี้ครับแต่ว่าจริงๆความรู้เนี้ยมันจะมาจากบรรลักษ์สารแต่ว่ายกตัวอย่างที่ผมก็จะไม่มีเรื่องพวกนี้เลยคือเราอาจจะใช้เป็นอาจจะเป็นไม่ค่อยน่าเป็นแต่ว่าความสำคัญความจำเป็นในการถึงใช่ไหมแล้วถ้าเกิดว่าไม่สักครู่นี้เป็นเรื่องของภาคราชการงานที่จะต้องแล้วประชาชนเยอะควรจะทำแล้วในส่วนตัวเองจำเป็นไม่ต้องเลยว่าลูกคนเพลงเยอะๆเครื่องเนี่ยยังไงก็ต้องทำถ้าเสิร์ฟมาเฮ้ยนี่เพลงเนี่ยมันหงุดหงิดใช้เครื่องที่3ไม่ชัวร์เต้นเนี่ยเราก็หงุดหงิดแล้วอ่ะใช่คิดโอ้โหเดียวกันถ้าเราทำข้อมูลนะไปคนไทยแล้วมันขึ้นมาแบบเอกสารนี้อันไตเติ้ลรูปภาพนี้อันไตเติ้ลเพลงไตเติ้ลอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วมันมีร้อยพันชิ้นน่ะคงไม่มีใครมานั่งบอกว่ากดไลค์ดูทุกพันบอกว่าเนี่ยคืออะไรนึกถึงรูปภาพแล้วกันถ้าอธิบายคนที่ถ่ายภาพในกล้องดิจิตอลเยอะๆน่าจะเห็นภาพสมมุติวันนี้คุณถ่ายไป20รวมไปเดินเป็นพันภาพเนี่ยถ้าไม่ได้อินเด็กซ์แม้กระทั่งอินเด็กซ์โฟลเดอร์เนี่ยมันก็หาไม่เจอยากมากแต่ว่าวันนี้อย่างโปรแกรมต่างๆก็พอจะช่วยได้ระดับนึงที่บอกว่ากรุ๊ปตามประเภทกล้องตามเวลาแต่ว่าไอ้เรื่องเวลาถ่ายเนี่ยมันก็มีเรื่องเราเสริมอย่าลืมตั้งเวลาคือเคสเราได้ไหมล่ะคำถามก็จริงๆเจอเวลาประเทศเนี่ยตั้งเวลาไทม์โซนก็ใช่ครับตั้งกลับอะไรก็มีก็เนี่ยเป็นกับตัวเองเลยซึ่งมีปัญหากันตลอดทั้งเครื่องอัดเทปดิจิตอลแล้วก็ฐานมันจะหมดเมื่อพอฐานสายถ่ายมันจะให้เซ็นเวลาซึ่งเราได้ทำแล้วก็ไม่เซ็นมั่วๆไปเวลาถึงเวลาจะเอาไฟล์มาใช้ก็ถามใหญ่ใหญ่ไหนล่ะก็ไม่รู้สิไม่รู้วันไหนจริงๆวันนี้มันอยู่ทุกที่เลยเออมันซ่อนอยู่การตั้งโซนของรูปอย่างถ่ายเครื่องบินนะผมมีคำถามเรื่องการเก็บภาพมีคำแนะนำคือเมทัลก็อยากจะใส่